ขยับไปที่เรื่องราวของพีพีกริชนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาคลอเลยแล้วค่ะหลังโดนสมาชิกวงจิมแอนด์สวิมนะคะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเพศทางเลือกกับคู่จิ้นบิลกิ้นพุทธิพงศ์ค่ะเรียกว่าปลื้มใจแทนพีพีกริชจริงๆเลยนะคะที่แฟนๆได้รวมตัวกันมาให้กำลังใจจนแน่นงานอีเวนต์เลยล่ะค่ะหลังจากที่พีพีถูกสมาชิกวงจิมแอนด์สวิมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเพศทางเลือกกับคู่จิ้นวิลกินพุทธิพงศ์นะคะเพราะว่ามีโอกาสเตรียมจะไปขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรี Summer Sonic 2022ค่ะงานนี้ก็เลยเป็นประเด็นดราม่าสนั่นโซเชียลเลยค่ะติดเทรนด์ Twitter อันดับ1จนทางวงจิมแอนด์สวิมเนี่ยต้องออกมาขอโทษนะคะแล้วก็ถูกพักงานด้วยค่ะซึ่งทางพีพีก็ได้ออกมาเปิดใจด้วยการน้ำตาคลอนะคะที่เห็นแฟนๆมาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากพร้อมกับยอมรับว่าไม่รู้สึกโกรธแต่ว่าเสียใจที่ทางบิลกิ้นแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังถูกต่อว่าไปด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเสียกำลังใจในการทำงานค่ะพี่ก็เสียใจนะครับพี่ก็เสียใจกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเขาจะว่าพี่อ่ะคนเดียวพี่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าที่เขาว่าบิลกิ้นด้วยที่เขาว่าทีมของพี่ด้วยพี่รู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่โซเชียลด้วยที่มันไม่ใช่มีแค่ตัวเพื่อนเขาหรือกลุ่มเพื่อนเขากลุ่มคนสนิทเขาดูแต่มันคือทุกๆคนที่เสพตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนระวังกันตรงนี้ด้วยครับถือเป็นประสบการณ์ให้ตัวพี่เองด้วยให้ตัวพี่เองได้เรียนรู้ด้วยว่าที่จริงแล้วการที่เราจะพูดถึงใครการที่เราจะโพสอะไรลงโซเชียลเนี่ยเราต้องระวังขนาดไหนมีน้ำใจกับแฟนๆมากกว่าเพราะว่าแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องนี้พี่รู้สึกว่าก็เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราเตรียมตัวของเราให้ดีที่สุดก็พอขอบคุณแล้วกันครับผมที่ขอโทษด้วยแล้วก็ที่จริงรู้สึกว่าครับที่จริงเรื่องตรงนี้เดี๋ยวขอคุยกับทางทีมอีกทีครับผมยังไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันครับ